อย่างมากก็500 200คนสิริวรกรท่านแก้ววัดดีป่าบ้านพดไอ้ตายแน่แล้วผมจะไปจริงกับพ่อป่ามันเป็นยังไงวะไอ้ตายแน่แล้วแล้วไปจริงกับพ่อป่ามันเป็นยังไงเนี่ยไม่เข้าใจวะคุณเป๋าตุงล่ำซามเดี๋ยวทราบว่าใครให้ทุนพวกม็อบที่กำลังจะออกมาครับแฉชื่อมันได้มั้ยครับถ้าถามผมว่าไม่มีใครให้นะครับเพียงแต่เขาตีเกาะข้อไม้เผื่อจะมีคนมาให้ปัจจุบันนี้กฎหมายพรบที่ออกมาโดยรัฐบาลชุดนี้โดยหน้าเหลินมีคนสั่งไอ้หน้าเหลินหูเป็นหัวหอกนำออกพรบชุดนี้ทำให้คนที่จะจ่ายตังกลัวมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดอะไรคือเขาย้อนหลังไปเอาผิดทางอาญาคนที่จ่ายตังให้ชุมนุมม็อบได้นะครับคุณสุวิทย์โรจนาภรณ์ทำยังไงพวกที่มีอำนาจทั้งหลายถึงจะบดไปจากไทยเลวได้ก็คงค่อยๆอดไปแล้วครับคุณสุธีโรเบิร์ตสวัสดีคุณมันพ้นฉันอยากถามเรื่องไข้เลือดออกค่ะถามอะไรไข้เลือดออกแล้วคุณไม่ถามอะไรเลยถามเรื่องไข้เลือดออกแล้วก็เฉยหายเลยก็ตอบไม่ได้คุณสุธีโรเบิร์ตมาที่ BP Thailand นี่ดูที่เท่าไหร่BP Thailand ก็บอกว่าคำถามก็นายธีรวุฒิสนิททางกูลสวัสดีครับพี่บรรพตขอถามต่อท้าย229ขอถามว่าทำไมไพ่ป๊อกตัวเคดอกจิกต้องคาบดาบมือถือขวดเหล้ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรถ้ามีเวลาตัวอื่นด้วยก็ดีนะครับขอบคุณรู้สึกคุณจะถามอยู่ในพันทิปมีคนมาบอกผมก็ไอ้ดอกจิกมันก็แทนไข่อะดอกจิกนี่แทนอเล็กซานเดอร์มหาราชก็คือหัวเขี้ยมบรูทอลิตี้มีความหัวเขี้ยมมากคือคาบดาบกินเหล้าก็นั่นน่ะถูกต้องแล้วก็พูดไปที่เมนให้แล้วเงินคูณอุดมคู่นากรขอถามคุณลุงครับวิธีขอสัญชาติอื่นแบบท่านนายกทักษิณทำอย่างไรครับขอบคุณอย่างสูงด้วยความเคารพเอาหลักการง่ายๆจะเป็นมาตรฐานโลกคืออังกฤษนี่เขาจะบอกเลยนะว่าถ้าคุณเอาเงินไปฝากในอังกฤษเนี่ยกี่ล้านปอนด์ผมจำไม่ได้แน่นอนนะรู้สึกจะ500,000ปอนด์หรือล้านปอนด์เนี่ยเขาให้สัญชาติคุณเลยเขาให้สัญชาติอังกฤษนะแล้ววิธีนี้เป็นวิธีที่ทั้งโลกเป็นนี้เกือบหมดก็จบคือใช้ซื้อเอานั่นแหละจะซื้อคุณไม่ได้ซื้อคุณเงินในฝากประเทศเขาให้สัญชาติคุณเพราะเขาถือว่าคุณเอาเงินมาฝากในประเทศเขาทำให้การหมุนเวียนประเทศเขาดีขึ้นเศรษฐกิจเขาดีขึ้นคุณก็มีกุนาบกรควรจะได้สัญชาติเขาคุณประสงค์สิงห์ธมพระปฐมเจดีย์องค์ปัจจุบันสร้างครอบเจดีย์เดินสูงชั่วนกเขาเห็นตกลงองค์ข้างในเป็นสถูปตามความคติฮินดูหรือเจดีย์พุทธครับถ้าเป็นเจดีย์แล้วพื้นที่โดยรอบนครปฐมเช่นราชบุรีสุพรรณไม่มีเจดีย์ในอายุเดียวกันเลยมีแต่สิ่งก่อสร้างจากฮินดูทั้งนั้นเช่นวัดมหาธาตุที่ราชบุรีแล้วเรื่องที่ว่ามีพระอรหันต์5องค์เข้ามาเผยแพร่ในอาณาจักรคลาวดีสรุปว่าจริงหรือเฟกหรือประบิเกตประบิเกตสตอรี่ครับถ้าจริงแล้วพระหายไปไหนหมดแล้วไปโผล่ที่สุโขทัยหากันพันกว่าปีได้ยังไงเดิมทีเดียวเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างว่าพื้นดินประเทศส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเจริญที่ติดกับทะเลเพราะมันมีการคมนาคมผ่านทะเลโดยเรือไม่นิยมเดินทางโดยทางบกมาขึ้นที่ปฐมเจดีย์เนี่ยแล้วพระนั้นรู้สึกจะมีพระอรหันต์3แล้วก็มีเนน2หรือยังไงเนี่ยผมจำไม่ได้ดีนะก็มาขึ้นเสร็จแล้วก็เผยแพร่จากนครปฐมเนี่ยลงไปทางใต้นะลงไปทางนครศรีธรรมราชไปเรื่อยนะไปเรื่อยจนทั้งไปถึงอินโดนีเซียตั้งแต่สมัยพุทธกาลไปถึงอินโดนีเซียส่วนสถูปนั้นคืออังกฤษเรียกสถูปะสถูปนั้นก็เป็นสถูปทางเป็นอารยธรรมโครงสร้างทางฮินดูนะครับเพราะว่าอาศัยฮินดูเป็นหลักแล้วอินโดนีเซียนี่ก็เจริญทางพุทธศาสนามาก่อนศาสนาอิสลามเจริญมากมายจนทั้งว่าเกิดปัญหาทีหลังก็มีเท่านี้นะครับก็เข้ามาในอาณาจักรทราราวดีใช่แ
แล้วก็เจริญเดินอารยธรรมนี่ลงไปทางใต้เพราะทางใต้มันติดทะเลนะครับเขาเดินทางทางทะเลมากกว่าทางบกคุณภูมินอุปถัมภ์พึ่งตะขาบและแมลงมีพิษกัดทำอย่างไรจึงจะหายปวดครับคุณอาเอาน้ำต้มสายชูหมักแช่มีคนทำหายนะครับแช่หรือทาบ่อยๆจะหายครับความจริงที่เข้าใจง่ายมาถูกค้นพบคุณลุงครับ LPG มีการจับกลุ่มด้วยหรือจับภาครัฐบาลผมไม่เข้าใจที่คุณถามเนี่ยตอบไม่ได้เป็นยังไงว่าจับกลุ่ม LPG คือ LPG ปลอมเถื่อนคุณลาออบุญต้มเรื่องข้าวปนเปื้อนมันทำลายประเทศและชาวนาไม่ได้ทำลายเพื่อไทยแล้วก็เรื่องข้าวปนเปื้อนมันทำลายประเทศและชาวนาไม่ได้ทำลายเพื่อถูกต้องที่คุณคิดมันถูกต้อง อนันต์ KSW รายการประชาชนข่าววันที่21/7/2013หน้าฟังหน้าชมครับกรณีคุณเรืองไกรร้อง DSI เรื่องเงินบริจาคพักแมลงสาบได้ลองวิเคราะห์ดูครับว่าแมลงสาบมันจะมุดซอกหลีกเปียงไงก็ผมก็คุณมาบอกก็เอาไปดูแล้วกันคุณสุรัตน์แจ้งย่าสวัสดีคุณอามันพดรบกวนถามแก้ผมมันกับหน้ามันทำอย่างไรครับขอบคุณครับกินไขมันให้น้อยลงแล้วก็ล้างหน้าด้วยสบู่ที่มันทำให้หน้าไม่มันมากไปซื้อสบู่ของดามเฮงนะยุ่นหนึ่งชื่อว่าบาลานซ์natural balance มึงจำชื่อไม่ได้หาซื้อยากมากก้อนมันจะเป็นสีดำดำลายสีเขียวเขียวแกะออกมาดูข้างในมันจะเป็นก้อนมันจะเป็นสีเขียวอันนั้นล้างหน้าแก้มันได้ดีแล้วก็ไม่แห้งมากจนเกินไปด้วยจบสองที่ตาก็ไปชั่วโมงครึ่งการเมืองมีน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยคิดจะพูดอะไรตั้งหลายอย่างแล้วก็ไม่ได้คุยก็เลยคุยเรื่องอื่นการเมืองน้อยก็คุยเรื่องสัพเพเหระทั่วไปก่อนจะจบวันนี้ก็ขอสรุปอีกครั้งว่าผมเรียนท่านทั้งหลายตรงๆว่าท่านช่วยไปขยายพ่อแม่ตายตายจริงๆครับเพราะว่าถ้าตายไม่จริงมันเห็นออกมาแล้วล่ะครับว่าตอนนี้หน้าสื่อหน้าขวานครับก่อนจะเปิดสภาเนี่ยมันต้องการแบ็คอัพนะมันต้องการกำลังหนุนต้องการความมั่นใจนะครับต้องการคอนฟิเดนซ์นะครับต้องการการแบ็คอัพจากไอ้เบนเฮอร์แต่มันเห็นเบนเฮอร์ไม่ได้เอาตีเหรียญมาฉายก็ถูกจับผิดแล้วแหกอกไอ้บ้านโพสจับผิดแหกอกจนคนตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วนะว่าไอ้เบนเฮอร์ตายจริงแล้วมันก็อุตส่าห์มาบอกว่า10อันดับสุดยอดที่คนไทยชอบที่สุดอันดับ1คือการที่เห็นไอ้เบนเฮอร์ซอมบี้แข็งแรงกลับมาเป็นคือมึงแหกตาจนไม่มีอะไรจะแหกตาเลยไอ้คนรอบนอกแล้วมันพิสูจน์ได้เลยว่าอีเปนิการหนีไปโคราชแม่งขอทหารมาปกป้องมันที่โคราชทั้งที่ปกโอ้ถ้าโคราชเป็นฐานอำนาจเดิมมันถ้าคิดดูแล้วกันไอ้กษัตริย์เดียวที่สุดลาออกไอ้เขายังเที่ยงไปก่อไอ้ทอมพ่อแม่กลัวมันเห็นชัดว่าพ่อแม่มันตายแล้วไอ้ศกศรีกำลังจะมาเล่าเรื่องของกกต.ทั้งหมดที่ความจริงที่อึดอัดเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันพิสูจน์ด้วยตัวมันเองว่าพ่อแม่มันตายแล้วช่วยไปพูดนะครับแล้วหนังตีเหลี่ยที่เอามาฉายที่จับได้หมดเพราะมันไม่มีใครเข้าไปในนั้นนะไม่มีใครไปบางปูไม่มีใครไปต้อนรับมันที่บางปูไม่มีใครไปต้อนรับมันที่โรงพยาบาลเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดๆเรื่องที่จะจบวันนี้นี่ก็เพลงชื่อคราวที่แล้วก็คุยเรื่อง everybody needs a friend ทุกคนต้องการเพื่อนทีนี้เราอยากได้เพื่อนแบบไหนเนี่ยเพื่อนที่ดีหรือเพื่อนที่ไม่ดีไอ้เพื่อนดีเพื่อนไม่ดีมันต้องมีแน่นอนเพียงแต่เราจะรู้ได้ว่าไงว่ามันดีกับมันไม่ดีเองจะให้วันนี้เพลงของวง The Bad Company ชื่อเพลงว่า Bad Company ก็นี่ก็ชั่วโมงครึ่งก็ประมาณชั่วโมง40นาทีการเมืองไม่มีอะไรมากนะครับพวกเราก็ช่วยขยายนะสิ่งเดียวที่ทำให้มันพ่ายแพ้หมดลูกจริงๆคือพ่อกับแม่มันตายนะครับก็ซียูแล้วขอบคุณที่ฟังวันนี้ครับ